ข้นอร่อยมากเลยนะคะเขาเรียกว่าปลาร้าหล่นนะคะสำหรับคนนครสวรรค์ที่อยู่ชุมแสงหนองบัวนะคะเขตใกล้จังหวัดพิจิตรนะคะก็จะทำสไตล์แบบนี้นะคะก็คือพริกสดนะคะพริกสดเอาไปเผากับหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ตำด้วยเนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่เอาไปนึ่งหรือเอาไปปิ้งนะคะแล้วก็เยอะไปหน่อยก็เลยมีเหลือไว้นะคะก็น้ำปลาก็อย่างนี้เลยนะคะข้นๆแบบนี้เลยนะคะการทำน้ำพริกปลานี่ก็มีหลายรูปแบบนะคะในแต่ละท้องที่นะคะน้ำปลาก็ข้นๆแบบนี้เลยเยอะแยะขนาดนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะการทำน้ำพริกปลานี่ก็แตกต่างกันไปนะคะของในแต่ละภาคนะคะนี่เลยนะคะน้ำปลาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะทุกคนเยี่ยมมากเลยนะคะนี่เลยผักเยอะแยะขนาดนี้เลยทั้งผักปลูกเองแล้วก็ผักจากร้านไทยนะคะแม่เห็นคงดีใจนะคะ